ก็ตื่นเต้นนะครับใช่ตื่นเต้นนะเพราะว่าก็ไม่บ่อยครับที่ได้มีโอกาสมาทำงานในเวลานี้แล้วก็สถานที่แบบนี้นะครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้เดินเจอกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่สีลมด้วยเคยไม่เคยพิจูเจเดินแจกความหอมที่ถนนสีลมขนาดนี้มันเขินตั้งแต่มายืนบนเวทีแล้วครับแต่ว่าก็มีความสุขมากกว่าใช่ครับเพราะชอบนะผมว่ามันเป็นกลิ่นของผู้ชายอ่ะคือว่ามันไม่แรงแล้วก็ไม่ฉุนจนเกินไปมันก็เหมาะสำหรับเราที่เราจะใช้แล้วมันสะดวกด้วยไม่ครับปกติผมไม่ใช้เลยแต่ว่าพอเราทำงานตรงนี้เราโตขึ้นเราต้องเดินทางตลอดไอตัวนี้มันก็ช่วยได้ครับใช่ในถ้าพูดถึงความหอมของผู้ชายสำหรับโมมันมีความหมายยังไงผมว่าสำหรับผมจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วแค่เราดูแลตัวเองอ่ะดูแลให้เราร่างกายเราสะอาดมันก็เพียงพอแล้วแต่ว่าด้วยสมัยนี้ยิ่งในกรุงเทพหรือประเทศเราอ่ะอากาศมันร้อนเจอรถติดเข้าไปอะไรเงี้ยเหงื่ออะไรเงี้ยน้ำหอมพวกเนี้ยตัวเนี้ยซิงเกิลฟอร์เมนเนี่ยช่วยได้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์ได้ฉีดไปให้สาวๆที่ไหนได้ทำไมใส่หัวอย่างนั้นล่ะนี่เลยฉีดเล่นคอนเสิร์ตเล่นใช่ฉีดทำงานอะไรเงี้ยฉีดแต่ว่าฉีดไปให้สาวๆดมไม่มีเดี๋ยวมีสาวคนไหนได้ดมเรามั่นใจมากขึ้นใช่ครับช่วยได้นะครับยังไม่มีคนไหนได้ดมไม่มีเลยใช่ไหมยังไม่มีครับจะมีโอกาสไหมยังครับยังครับทำไมตอบจะไปให้ใครดมเหรอไม่มันก็ยังครับยังก็ถามมันรู้สึกแปลกๆอ่ะถามว่าฉีดน้ำหอมไปให้สาวที่ไหนดมหรือยังก็ยังยังครับไม่ตอบค่ะอันนี้ให้โน่ฝากหน่อยแล้วกันสำหรับน้ำหอมครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเอสเซนต์ด้วยนะครับที่เลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่สามารถในเวลาร้อนๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆครับไม่หรอกครับไปบ่อยก็คือทำบุญไปช่วยน้ำท่วมที่ลาวก็นานแล้วนะแล้วก็อาจจะได้เจอบ้างเวลาที่ต้องฟิตติ้งละครน่าจะได้เจอกันประมาณวันที่17เนี่ยครับเพราะว่าฟิตติ้งละครเป็นวันแรกเป็นพี่น้องกันครับใช่ครับแต่ภาพที่เอามันออกมาคนก็แบบว่าคิดกันว่าอาจจะไม่ใช่แค่คู่จิ้นแล้วจริงๆแล้วผมว่าตัวของน้องเองอ่ะเขาก็มีสายงานของเขานะเขาก็อยู่ทางช่องของเขาใช่ไหมส่วนตัวผมเองเราก็ทัวร์คอนเสิร์ตตลอดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเคยร่วมงานกันแล้วก็มีแฟนๆที่ชื่นชอบเราทั้งสองคนที่คอยเชียร์เราอยู่รวมถึงเวลาที่ร่วมงานกันมันก็มีความสุขดีมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนจะเชียร์แล้วก็จิ้มกันต่อนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังเป็นพี่น้องกันแรงเชียร์มีเยอะมากพี่โน่เรากลับมาคิดว่าไม่ได้ทำไมคนเชียร์เราขนาดผมว่าอันดับแรกๆเลยน่าจะมาจากงานครับจากละครที่เราได้กระแสตอบรับที่ดีมากในตอนนั้นแล้วมันก็ยาวมาจนถึงตอนนี้เพราะว่าเวลาที่มีกิจกรรมที่ดีๆเราก็จะร่วมช่วยกันทำมันก็อาจจะทำให้แฟนๆเวลาที่ได้เห็นภาพเขาก็มีความสุขนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันอีกยาวไกลครับน้องเขาก็ยังต้องทำงานตัวเราก็มีงานของเราผมว่าเป็นความสุขให้กับแฟนๆช่วยกันตั้งใจทำงานแบบนี้มันก็ดีแล้วครับแน่นอนสองคนอาจจะต้องมีโอกาสได้คุยกันบ้างเรื่องแรงเชียร์จากแฟนคลับเรื่องข่าวนั่นนี่เวลาที่ได้เจอกันตามงานเนี่ยก็มีคุยกันบ้างนะครับว่าเราโชคดีนะที่เรามีแฟนๆที่น่ารักแฟนคลับเราทำไมน่ารักจังมีความสุขก็มีคุยบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ไปคุยว่าเฮ้ยคนเชียร์เยอะแบบนี้เรามาเป็นแฟนกันไหมหรือไม่มีครับถ้าจะสารฝันเขาเป็นจริงเนาะมันมีลุ้นมากไหมผมว่า
ทำงานให้มันเต็มที่ดีกว่าครับใช่ครับแล้วก็ตัวในเรื่องของอนาคตอย่างเงี้ยเรามันไม่มีใครรู้อนาคตได้หรอกตัวผมเองผมก็อายุเยอะแล้วครับน้องเขาก็ยังเด็กผมว่าให้น้องเขาได้ทำงานอย่างสบายใจดีกว่าครับไม่ถึงขั้นติดช่องทางตัวเองไปเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขออยู่กับเพลงอยู่กับวงกับงานที่เราจะต้องทำดีกว่าส่วนมิตรภาพที่ดีๆก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่รักเราทั้งสองคนรักผมเชียร์ผมแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับนิชาด้วยเพราะว่านิชาก็ทำงานหนักมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่รักเราทั้งสองคนนะครับนอกอย่างจากพิธีละครอย่างเงี้ยกลัวไหมว่าพอละครมันคนจะติ้งกันมากขึ้นกระแสมันจะตีกลับมาอีกว่าเชียร์กันไปอีกไม่กลัวหรอกพี่เพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่ได้ตอนที่ร่วมงานกันเราก็ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าทำแบบนี้แล้วแฟนคลับจะชอบไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแสเราตั้งใจทำงานแล้วก็มีความสุขที่ได้ร่วมงานกันแค่นั้นเองครับก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ฟิกเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้คิดแค่ว่าจะทำยังไงให้งานมันออกมาดีที่สุดให้คนรักตัวละครที่เราจะต้องเป็นอะไรที่สามารถช่วยกันส่งเสริมกันได้ก็ทำให้มันเต็มที่ครับในเรื่องของตัวละครนะครับแต่เรื่องในชีวิตจริงนิชาก็มีหน้าที่ของนิชาผมก็มีเป้าหมายของผมอย่างเป้าหมายของโน้ตคือตอนนี้คือเรื่องอะไรมันทำให้เราไม่สามารถที่จะรับใครเข้ามาได้เลยหรอพี่ในความเป็นจริงแล้วมันงานมันหนักพี่คือเราแบ่งตารางงานไว้อย่างชัดเจนว่าปีนี้คือการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเต็มที่ใช่ไหมเราก็ไปยุโรปไปคือเราไม่ได้อยู่กับที่เลยแล้วยิ่งพอเราไม่รับละครเลยเราปฏิเสธละครไปเกือบ20เรื่องแล้วที่ติดต่อมาสำหรับปีนี้ครับมันเลยไม่สามารถจะปฏิเสธได้แล้วในปีหน้าเพราะว่าเราก็ต้องเล่นให้กับทางช่องวันแล้วก็ทางช่อง3แล้วก็ตกลงกับพี่หน่องเอาไว้แล้วดังนั้นตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปละครมันจะชนกัน2เรื่องเรื่องนึงก็จะอังคารพุธอีกเรื่องนึงคือพระรหัสเสาร์อาทิตย์แล้วไหนจะคิวของการทัวร์คอนเสิร์ตที่ก็ต้องทำอีกดังนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมอยากจะทุ่มเทกับสิ่งที่ผมได้รับมาซึ่งวันนึงเดี๋ยวมันก็โรยลาวันนึงเดี๋ยวมันก็หมดเวลาของผมแต่ว่าในตอนนี้ผมยังมีหน้าที่ทำพัฒนาตัวเองอยู่เพราะละครที่เรารับก็หนักนะครับต้องเรียนดำน้ำต้องฝึกดำน้ำต้องพัฒนาร่างกายแล้วก็เพลงก็ต้องทำปลายปีนี้ก็ต้องปล่อยอัลบั้มแรกในชีวิตของวงก็มันเลยมีอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จก่อนนะครับส่วนในเรื่องของความรักผมว่าใช่ให้มันเป็นให้เวลามันเป็นตัวบอกเองครับว่าเราจะไปเจอใครแล้วจะรักกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับกับคุณกับนิชามันผมว่าเป็นพี่น้องตอนนี้เป็นพี่น้องกันแบบนี้ก็ดีแล้วครับขอบคุณที่เชียร์อยากให้น้องมีแฟนอย่างวันเกิดจริงเหรอเห็นน้องมีความรู้สึกอยากมีแฟนไหมตอนนี้เหรอครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังคือมีแฟนมันก็มีความสุขมันก็คงดีแหละแต่ว่าด้วยเวลาที่เรามีตอนนี้ด้วยสภาพร่างกายกับสิ่งที่เราต้องเจออ่ะมันยังไม่เหมาะที่จะดูแลใครจริงๆอ่ะครับแต่อย่างแบบว่าโอ้ขอบคุณมากเลยครับเราไปอ่านแล้วก็มีกำลังใจครับขอบคุณมากไม่อยากพี่น้องมีแฟนไงอะไรเก๋อ๋อมึงไงทูอินไซด์ไปพี่ชาวโลพี่ชาวโลมึงไปเร็ว